ลาลุยกันแล้วครับสายหน่อยวันนี้ทีมงานชอโชคดีชนกิจบวกนอพันธิพาเที่ยวแรกออกจากบอครับหอยยอดเที่ยว2ครับเสียยูงดันขึ้นมาเที่ยว3หนุ่มเต๋อยอดขุนทรัพย์เที่ยว4ก็จะเป็นยอดอัศวินครับตีเล็กส่วนเที่ยวที่5เที่ยวสุดท้ายก็คือเสียอันแต่ตอนนี้ออกไปซื้อน้ำแข็งครับยังไม่กลับมาเสียอันตัวหนุ่มเต๋ลั่นขึ้นไปแล้วครับนี่ก็วิ่งกันสายหน่อยเพราะว่าทางฝั่งของเสี่ยหนุ่มนะครับก็ไปโก้ SK 200นอพันธิพาที่ยืนประจำจุดเทดินเนี่ยหรือว่าคันบ่อน้ำดีของโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ที่มันแตกที่เราเทดินกันเนี่ยมันสไลด์ครับดินสไลด์ตัวก็มีการปัดไม้เพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยต้องหยุดชะงักยอดมาแล้วปกติจะถอยยาวไปนี่ครับวันรอบนี้นี่วิ่งอ้อมไปเข้าเทจากฝั่งนู้นนะครับยาวเข้าไปเถอะให้นมจ่ายบัตรคิวนมคิวส่วนนี้ก่อนอีกหนึ่งนมครับเสียนมฮิวทางนี้ไปได้บ่ทางนี้ไปได้บ่แล้วแน่นะฮะไปได้เออจิลองไปเบิ่งนมทิวบอกมันแคบนะเผื่อถ้าไปได้เนี่ยเราจะได้วิ่งวนกันแบบสบายสบายเดี๋ยวลองไปดูครับลองดูไม่ลองไม่รู้คันนี้ก็จะมีการเทเสริมด้วยเหมือนกันนะครับเนี่ยคันนี้แหละเสริมแล้วก็น่าจะขยายอีกนิดนึงหรือเปล่านะครับเพื่อให้ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นโอ้มาได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างเป็นหลุมนะครับค่อนข้างเป็นหลุมโอ้หลุมหลุมหลุมใกล้อยู่แต่ว่าล่าช้านี่ใกล้ครับแต่ว่าล่าช้านิดนึงฝั่งนู้นอ้อมหน่อยแต่ไวแล้วแต่คนชอบนะชอบแบบไหนนะครับอ
ุดนี้เขาจะเทเหมือนกันนะครับเนี่ยเทตลอดแนวเลยทั้งเสริมความสูงแล้วก็เสริมความกว้างสั้นๆครับ